ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคดีพลิกโรงงานงัดหลักฐานเด็ดโต้กลับกรณีแชทหลุดดาราปลอมอย.โกงเงิน27ล้านข่าวดังดาราปลอมอย.พลิกกลายเป็นเรื่องโอละพ่อเจ้าของโรงงานยาน S18ผลิตจากเกาหลีนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกลางเอกสารยันทีมข่าวสยามนิวจึงตรวจสอบไปยังบริษัทเซลล์เนเจอร์ไทยแลนด์จำกัดในฐานะผู้นำเข้าและแบ่งบรรจุและถูกพาดพิงถึงกรณีเลขบาร์โค้ดที่ไม่ได้ขึ้นต้นเป็นของประเทศไทยว่าบาร์โค้ดที่กล่องผลิตภัณฑ์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการเรื่องสต็อกสินค้าเข้าออกไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานอาหารและยาซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นปกติของการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและนำมาแบ่งบรรจุในไทยโดยทั่วไปมีได้ผิดปกติแต่ประการใดกรณีเบี้ยวค่าผลิต27ล้านแหล่งข่าวของโรงงานเซลล์เนเจอร์ตอบว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงแต่ประการใดทางเจ้าของแบรนด์ได้ชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนไปนานแล้วแต่ข่าวที่ออกไปน่าจะเป็นการเข้าใจผิดคาดเคลื่อนเนื่องจากทางเจ้าของแบรนด์ได้มีการไปสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมกับอีกโรงงานหนึ่งแต่มีปัญหามีคดีฟ้องร้องกันเองไม่เกี่ยวข้องกับโรงงานเซลล์เนเจอร์ซึ่งเรื่องนี้ขอให้ไปสอบถามทางเจ้าของแบรนด์โดยตรงจะดีกว่าส่วนเรื่องการปลอมอย.และไม่ได้ผลิตที่เกาหลีเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะขายในตลาดมานานกว่า1ปีและอย.เองศุลกากรเองก็มีระบบตรวจสอบเอกสารนำเข้าโรงงานเองก็มีเอกสารนำเข้ากำกับทุกขั้นตอนโปร่งใสพร้อมเปิดเผยได้เราเป็นโรงงานผลิตที่เกาหลีเป็นมืออาชีพในการนำเข้ามานานแล้วข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งโรงงานจะหาต้นต่อที่มาของข่าวและแจ้งความร้องทุกข์กับปอท.ต่อไปทางทีมข่าวสยามนิวจึงได้สอบถามไปยังแหล่งข่าวแบรนด์ดังกล่าวได้คำตอบว่าเรื่องราวดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงงานเซลล์เนเจอร์ผู้นำเข้าสินค้าในล็อตนี้ซึ่งไม่เคยมีปัญหาแต่ประการใดแต่ยอมรับว่าได้มีการว่าจ้างให้อีกโรงงานหนึ่งผลิตเพิ่มเติมแต่สินค้าไม่ตรงตามสเปคนำเข้าไม่ได้ไม่ได้มีการส่งมอบสินค้าโดยทางเราได้มัดจำค่าสินค้าไปแล้ว 27.5 ล้านแสนบาทจริงและไม่ได้รับสินค้าซึ่งทางเราเสียหายมากเรื่องนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องในชั้นศาลไม่อยากพูดถึงให้มีผลต่อรูปคดีและเราไม่ได้เบี้ยวค่าสินค้าจะจ่ายได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ได้รับสินค้าแค่อย.ยังไม่ได้รับเลยอีกอย่างแชทที่นำมาโพสต์ก็เป็นแชทปลอมไม่เกี่ยวกับทางโรงงานเดิมกับทางเราเลยแหล่งข่าวกล่าวเรื่องแชทหลุดจึงกลายเป็นเรื่องโอละพ่อที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnew.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ